วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของท็อปปิกในพันทิปผมใช้ถุงยางไซส์52คิดว่าขนาดเล็กไปไหมคะสวัสดีจ้าเรามาทำไมกันคะวันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของท็อปปิกในพันทิปชาวบ้านชาวช่องเนี่ยมีอะไรก็จะต้องไปลงในพันทิปก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเคยไปลงปะเคยเหมือนกันว้ายทำไมวันนี้ฉันถ่ายไม่ออกมันเป็นเพราะอะไรมึงเป็นคนแบบไหนเนี่ยหรือไม่เคยกินผักเยอะๆควรกินปลาด้วยเนี่ยมึงเนี่ยไปดูท็อปิกแรกมาได้ด่าขึ้นมาเลยท็อปิกแรกค่ะเขาบอกว่าช่างตัดผมไทยรู้จักคำว่าเอาออกนิดเดียวหรือเปล่าครับเคยปะเคยไปตัดผมเอาแค่นี้นะคะเอาแค่นี้สั้นๆนะคะผลปรากฏว่าสั้นเคยมาสมัยมัธยมเล็มปลายนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเอาปากบ่าไปติ่งหูเลยจ้าสวยไหมล่ะเราควรไปหัดตัดผมเองใช่ไหมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งช่างตัดผมไม่ดีไม่เอาไม่คุยแล้วท็อปิกนี้บ้าบอเอาอันอื่นคนที่เราตอบแชทกลับทันทีแล้วเขาก็นิ่งหายไปนี่เขาโยนโทรศัพท์ออกนอกโลกหรือหลอกนี่เขาโยนโทรศัพท์ออกนอกโลกเหรอคะก็เขาไม่อยากคุยกับมึงไงเออเนาะก็เป็นคำถามง่ายๆเนี่ยยังจะต้องเอามาคอมเมนต์เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนแชทไปคุยกับคนอื่นอย่างโง่ดิควายเออก็อย่างโง่ไงด่าน่าจะดำเขาอาจจะรักไหมเขาอาจจะรักเขาอาจจะรักถ้ามึงสำคัญนะเขาก็พี่ก็ตอบใช่เออมันก็จริงนะเออเคยปะเคยไปตอบผัวในตอนนั่งขี้ปะไม่มีอ่ะไม่มีขี้เออไม่มีผัวอีกคอมเมนต์เขาบอกว่าเขาอยู่กับผัวเขาไม่ให้ตอบเออใช่เออมึงก็อย่าไปเซาซีเขาก็มีผัวของเขาท็อปิกต่อไปเขาถามว่าเขาไปตั้งกระทู้เขาถามว่าเป็นกันไหมคะวัยทำงานเหนื่อยจนเลิกตามหาความรักกันแล้วจริงไหมมันเหนื่อยมากไหมอ่ะเรามึงมาแล้วมึงมาแล้วคอมเมนต์เขาบอกว่าไม่ได้เลิกหาหรอกอ่อยแล้วเขาก็ไม่เอาต้องเช็ดหนังหน้ามึงด้วยเออจริงอย่างมึงด้วยอย่างมึงก็โดนนะตามหาเงินเยอะๆแล้วซื้อเอาดีกว่าเงินยังไม่มีเลยค่ะจะให้ไปซื้อที่ไหนใช่เรื่องเงินสำคัญกว่าผัวค่ะน้องแต่ตอนนี้เงินก็ไม่มีเหมือนกันโอนไวใจร่านหน้าด้านไม่มีเมียครับครับก็ไม่มีต่อไปครับถ้างั้นท็อปิกต่อไปนิยามคำว่าหน้าสดของแต่ละคนคือระดับไหนคะนี่ไงคะหน้าสดคืออย่างนี้นี่คือหน้าสดคิ้วไม่มีใช่ค่ะแบบนี่คือคิ้วธรรมชาติคอมเมนต์เขาบอกว่าตาต้องใสเหงือกต้องแดงโอเคสดกว่านี้ก็ปลาในตลาดแล้วละจ้าเลิกกันแล้วพอเจอกันนี่จะรู้สึกยังไงอย่าเอาปืนมายิงเลยค่ะก็แล้วไงอ่ะไม่เอาอ่ะกูเลิกก็เลิกอ่ะนี่ไงเฉยๆอ่ะก็ยิ้มยิ้มทำไมอ่ะกูแฟนเก่าไม่ใช่กัญชาเอาหรอกูแฟนเก่าไม่ใช่กัญชาไม่ต้องยิ้มก็ได้อ๋อไม่ต้องยิ้มก็ได้ใส่ซองงานแต่งน้อยเกินไปเจ้าสาวไม่พอใจทำยังไงดีคะมึงจะเอาไหมเออเนาะงั้นเดี๋ยวบอกเขาว่าเดี๋ยวงานเสร็จหน้าของมึงอ่ะเดี๋ยวกูใส่ให้มากกว่านี้นะคอมเมนต์เขาบอกว่าก็มึงเปลี่ยนผัวบ่อยอ่ะกูเผื่อไว้งานหน้าด้วยเอออันนี้จะไม่มีปัญหาสำหรับเราสองคนนะแรกก็ไม่มีงานต่อไปใช่อันนี้ท็อปิกนี้ผมใช้ถุงยางไซส์52คิดว่าขนาดเล็กไปไหมคะเป็นยังไงอะคะไม่รู้จริงอ่ะเขาบอกว่าธรรมดาคุณใส่6คูณ9อันนี้ถุงร้อนเนาะน่าจะถุงร้อนอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าไม่5 6ไม่ให้เยโอเยไปว่าอะไรเยไปว่าอะไรคำกับชัยโยโหฮิ้วเย่ทำไมเลิกกันแล้วต้องบล็อกทำไมไม่รู้ฉันไม่บล็อกจริงเหรอตอนนี้ก็ยังมี Facebook ของผัวเก่าอยู่เธอบล็อกเหรอบล็อกไม่ทำไมอ่ะทำไมเลิกกันแล้วต้องบล็อกอ่ะก็ไม่ได้อยากรับรู้เอ้าผัวใหม่แซ่บกว่าบ้างเหรอมาเปลี่ยนไปเมื่อป้าแถวบ้านถามว่าไม่มีเงินซื้อรถขับหรอทำงานมานานแล้วเสือกและอีป้าคอมเมนต์มาคอมเมนต์เขาบอกว่าไม่มีเงินซื้อรถแต่ซื้อลมให้ป้าได้ค่ะค่ะใช่ค่ะเรื่องของป้าค่ะเรื่องของหนูด้วยโอ้ยคอมเมนต์อันนี้มาเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ดูดีสมัยวัยรุ่นผมสับเต็มตัวเลยครับไปไหนมาไหนมีแต่คนมองจนมาวันนี้มีป้าคนหนึ่งถามผมว่าป้าไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งสับเต็มตัวแบบนี้เอ็งทำงานอะไรวะผมป้าผมเงียบแล้วป้าก็บอกว่าและเอ็งสับเต็มตัวแบบนี้ไปไหนไม่อายเขาไงวะผมก็ยังเงียบป้าถามว่าแล้วเอ็งสับเลอะเทอะอย่างนี้มีลูกเอ็งจะสอนลูกยังไงวะผมก็เลยตอบไปว่า
ผมก็คงสอนลูกผมว่าลูกเอ้ยโตไปอ่ะก็อย่าไปเสือกเรื่องของชาวบ้านเขานะลูกนะป้าก็เงียบแล้วก็เดินเข้าบ้านไปอันนี้ท็อปิกนี้เขาบอกว่ามียาช่วยให้ลืมแฟนเก่าบ้างไหมคะโอ้เป็นปัญหาค่ะทำไมต้องลืมอะคะเราก็แค่ย้ายสถานะจากที่เราคิดเราจดจำอยู่ในหัวใจเอาแบบนี้ดีกว่านี่ไงยาตัวนั้นก็ชื่อว่าหัวใหม่ครับโอเคครับเอาละค่ะหมดแล้วท็อปปิกดีๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าชื่นชอบท็อปปิกไหนเอาละคอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์ตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปให้ทีมงานหามาให้นะคะแล้วก็ดูเสร็จแล้วนะคะอย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะช่องติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการติดตามในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนบ๊ายบาย